ในข้อนี้นะครับคำถามในข้อนี้เนี่ยมีผลกับทั้ง3ท่านเลยนะครับเพราะถ้าคุณสุทนนะครับกดไฟได้นะครับแล้วตอบถูกเกมจะยืดเยื้อแต่ถ้าตอบผิดนะครับคุณสุทนจะตกรอบคุณนันทกว้างก็เช่นเดียวกันครับเพราะว่าถึงแม้จะมี1คะแนนแต่ก็มีใบเหลืองติดตัวอยู่นะครับส่วนคุณวิรัตนะครับมี1คะแนนแล้วก็นอนมานะครับกับในข้อนี้ยังไม่มีใบเหลืองค่าโทษติดตัวคำถามของเราในข้อนี้นะครับเราจะมีภาพการทำประตูมาให้ดูนะครับเมื่อดูแล้วนะครับทั้ง3ท่านแย่งกันกดไฟขอบอกว่าภาพนี้นะครับสั้นมากพร้อมนะครับภาพมาครับคุณสุทนนะครับมากดไฟอย่างแรงเลยไม่ทราบว่าเจ็บมือด้วยหรือเปล่านะครับบอกแล้วนะครับว่าภาพเราให้ดูอันนิดเดียวนะครับดูแพทเดียวเองนะครับคุณสุทนเมื่อสักครู่เห็นอะไรบ้างครับเห็นลูกเข้าประตูครับฟังคำถามของผมก่อนนะครับคำถามถามว่าลูกนี้นะครับใครเป็นคนยิงแมนยูเตะกับใครและผลการแข่งขันของนัดนี้เท่าไหร่ครับคือ3คำถามนะครับเท่าที่ผมดูแว๊บๆเนี่ยประตูเนี่ยจะเป็นเดวิดซีแมนนะครับแว๊บๆประตูเดวิดซีแมนแล้วก็คนยิงเนี่ยเห็นยิงเป็นลูกระยะไกลใส่เสื้อสีขาวๆลูกนี้ผมคับคายคับขาวว่าผมเคยเห็นคับคายคับขาวว่าเคยเห็นเตะกับอาร์เซนอลแล้วก็ลูกนี้เป็นลูกนำ1ประตูต่อ0แล้วยิงระยะไกลแบบนี้เนี่ยมีคนเดียวผมตอบเลยนะนี่ผมขอตอบเลยนะคือขอตอบแล้วนะครับขอตอบแล้วขอตอบมี3คำถามนะครับคุณสุทนครับคนที่ยิงประตูนี้เนี่ยคือเดวิดเบ็คแฮมเจ้าหน้าที่บันทึกนะครับเดวิดเบ็คแฮมแข่งกับอาร์เซนอลเตะกับอาร์เซนอลผลการแข่งขันแมนยูชนะ 2-1 ตอบครบถ้วนทั้ง3คำถามนะครับผิดแม้แต่คำตอบเดียวเราก็ใจร้ายเราจะไม่ให้และคุณสุทนอาจจะต้องกลับบ้านไปก่อนนะครับจะจบลงที่ข้อนี้นะครับคุณนันทกว้างกับคุณวิรัตจะผ่านเข้ารอบไปเลยหรือคุณสุทนจะตีตื้นขึ้นมาเป็น1คะแนนเท่ากันทั้ง3ท่านนะครับคำตอบครับคุณสุทนครับเงยหน้าขึ้นมาอีก1ครั้งนะครับคำตอบนะครับถูกต้องนะครับโอ้โหเจ้าตัวสะใจเลยนะครับนี่คือลูกยิงของเดวิดเบ็คแฮมที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำทีมอาร์เซนอลไปก่อนในศึก FA ครับรอบรองชนะเลิศนัดรีเพลย์ประจำฤดูกาล 1998-99 โดยลูกหนึ่งเท็ดดี้เชอริงแฮมเป็นผู้ผ่านบอลมาให้กับเดวิดเบ็คแฮมและเขาก็จัดการยิงเข้าประตูไปในนาทีที่17และก็เอาชนะไปได้ในช่วงต่อเวลาจนทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศและได้เป็นแชมป์ FA ครับต่อไปนั่นเอง